ื่องแกจะมาทำเอ็กเบนดิกค่ะไปดูวิธีทำกันเลยตอนแรกนะเราก็เอาน้ำแบบนี้แล้วก็เราก็เติมน้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะใช่ไหมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของสวิตเกตด้วยนะคะบ๊ายบาย